ต้องบอกเลยนะคะว่าแหวนนั้นเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งค่ะที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายซึ่งนะคะปกติคนเราสวมแหวนนะคะก็ไม่มีนัยยะอะไรที่สำคัญมากมายแต่นะคะจา์เชื่อเหลือเกินค่ะว่านิ้วนะคะในมือของเราทั้งสองข้างทั้งมือซ้ายและมือขวาแต่ละนิ้วนั้นนะคะได้อ้างอิงถึงดวงชะตาดวงดาวต่างๆที่อยู่ในดวงชะตาของคุณดังนั้นนะคะจะดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถสวมแหวนนะคะเพื่อความสวยความเท่นะคะและก็ยังสวมได้ตามความเชื่อของเราด้วยกฎข้อที่1ของการสวมแหวนให้รวยสวมแหวนให้ปลดหนี้นะคะแหวนที่เสริมดวงนะคะต้องไม่ใช่แหวนที่มีอัญ,ญมณีไม่ได้แหวนที่มีพลอยมีเพชรหรือนะคะมีรูปทรงนะคะแปลกประหลาดแต่อย่างใดรวมถึงแหวนเหล่านั้นไม่ควรมีพ่นทรายนะคะ หรือมีในเรื่องของลอยขุกค่ะเพราะถ้ามีอย่างนั้นแน่นอนค่ะดวงชะตางคุณนั้นติดขัดแน่นอนและแหวนที่ดีต้องเป็นโลหะนะคะสีเดียวนะคะในการหล่อเป็นแหวนนะคะเพราะว่าเราใช้ในกรณีเสริมดวงชะตานะเราไม่ได้ใช้สวมใส่เพื่อความสวยงามดังนั้นคุณผู้ฟังแยกให้ออกดังนั้นนะคะแหวนที่จะเสริมดวงแน่นอนต้องเป็นแหวนเกลี้ยงและนะคะโลหะนะเลือกเอาจะเป็นเงินก็ได้ เป็นทองก็ได้เป็นทองแดงเป็นนาคเป็นสแตเลสนะคะหรือเป็นเขาเรียกว่าแรล่ผสมก็ได้แต่ต้องวงนั้นไม่มีรอยต่อวงนั้นไม่มีอัญมณีและที่สำคัญวงนั้นต้องมีสีเดียวเท่านั้นนะคะกฎข้อที่2นะคะการสวมใส่แหวนอย่างไรให้รวยสวมใส่แหวนอย่างไรให้ปดหนี้เรารู้แล้วนะคะว่าลักษณะของแหวนนั้นจะต้องเป็นแหวนเกลี้ยงแหวนที่ไม่มีลวดลายและไม่มีอัญมณี เพราะผู้ที่เกิดแต่ละวันเนี่ยจะมีาธาตุนะคะประจําวันเกิดที่แตกต่างกันดังนั้นการสวมนะคะเพื่อที่จะควบคุมาธาตุวันเกิดของเราเพื่อที่จะทําให้พลังของแหวนพลังของโลหะที่ถูกหล่อเป็นแหวนนั้นส่งนะคะพลังไปยังขอบดวงชะตนั้นต้องอาศัยรูปทรงที่แตกต่างกันนะคะเราทราบแล้วเนาะว่าเราจะต้องใช้นะคะแหวนแบบไหนและแหวนแบบไหนนะคะลักษณะไหนถึงเหมาะกับดวงชะตาของเรา ต่อไปไปฟังกฎข้อที่3กันเลยค่ะกดข้อที่3ผู้ที่เกิดว,วัอาทิตย์นะคะหากจะสวมใส่แหวนนะเพื่อเสริมดวงให้เงินไหลมาเทมาต้องสวมใส่แหวนที่นิ้วกลางข้างขวาแต่ถ้าผู้ที่เกิดว,วัอาทิตย์อยากสวมใส่เพื่อป้องกันนี่สินปลดหนี้ให้สวมใส่แหวนนะคะที่นิ้วกลางข้างซ้ายน,นั่นเองค่ะต่อมาผู้ที่เกิดว,วันจันทร์นะคะถ้าสวมแหวนให้เงินไหลมาเทมานะ จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองให้สวมแหวนนะคะที่นิ้วชี้ข้างขวาผู้ที่เกิดวันจันทร์ต้องสวมใส่แหวนนะคะที่นิ้วนางข้างขวาเพื่อปลดหนี้ค่ะต่อมาผู้ที่เกิดวันอังคารน,นะคะอยากเสริมดวงเรื่องการเงินนะคะต้องบอกเลยนะเส้นขอบของดวงชะตาเรื่องการเงินของผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นอยู่ที่นิ้วก้อยขวาดังนั้นสวมใส่นะคะแหวนที่นิ้วก้อยขวาจะช่วยให้เงินไหลมาเทมาและการปลดหนี้ของผู้ที่เกิดวันอังคาร ต้องสวมใส่แหวนนะคะที่นิ้วกลางข้างขวานั่นเองค่ะต่อมาผู้ที่เกิดวันพุธนะคะถ้าพูดถึงเรื่องเงินทองผู้ที่เกิดวันพุธหยิบจับได้เก่งกว่าใครค่ะแต่ถ้าอยากให้เงินนั้นอยู่กับเราไปนานๆกำให้แน่นๆให้สวมแหวนนะคะเพื่อเสริมความรวยนะที่นิ้วกลางข้างซ้ายและนะคะสวมแหวนเพื่อกันนะคะหนี้สินที่จะเข้ามาที่นิ้วกลางข้างขวา,ข,วา,ข,วาของผู้ที่เกิดวันพุธนั่นเอง ต่อมานะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะถ้าอยากให้เงินเข้ามาแน่นอนนะคะให้สวมใส่แหวนนะคะเพื่อเสริมดวงที่นิ้วกลางข้างขวาและสวมใส่แหวนนะคะเพื่อปลดหนี้ที่นิ้วกลางข้างซ้ายนั่นเองค่ะ <S <S ต่อมาผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะต้องบอกเลยนะคะเป็นคนที่ใช้เงินมือเติบมากคุณสามารถหาแหวนมาสวมใส่ที่นิ้วชี้ข้างซ้ายนะคะเพื่อกระตุ้นเงินทองแต่ถ้าผู้ที่เกิดวันศุกร์ท่านใดใช้เงินเกินตัว และมีความรู้สึกว่าโอ้ยตายและเรามีหนี้สินเยอะเหลือเกินให้สวมใส่แหวนที่นิ้วนางข้างขวาต่อแม่นะคะผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะหากจะให้เงินเข้ามาต้องบอกก่อนผู้ที่เกิดวันเสาร์จะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากเรื่องการเงินไอเงินน้อยๆเนี่ยนะคะเสียยากแต่เงินเยอะๆเนี่ยหยิบจ่ายนะดักเงินไว้ดีกว่าค่ะหาแหวนนะคะมาสวมใส่ที่นิ้วกลางข้างซ้ายและถ้าผู้ที่เกิดวันเสาร์ท่านใดหนี้สินเยอะ อยากจะปลดหนี้อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะลืมตาอ้าปากได้ง่ายแบบเขานะคะ <_ brushing> ก็ไปหาแหวนมาสวมใส่ที่นิ้วนางข้างขวาต้องบอกก่อนเคดนิ้วที่เหมาะสมเนี่ยแหวนที่สวมใส่ต้องเป็นแหวนในกฎข้อที่1และกฎข้อที่2ที่อาจารย์พูดไปแล้วนะต้องนะคะเป็นแหวนอย่างนั้นเท่านั้นไม่สามารถที่จะเอาแหวนอะไรมาสวมใส่ได้เลยนะคะที่ไม่ใช่แหวนเพื่อเสริมดวงเข้าใจตรงกันนะต่อไปไปฟังกฎข้อที่4กันคะ่ะ กฎข้อที่4ผู้ที่เกิดทั้ง7วันหรือทุกทุกท่านนะคะจะต้องซื้อแหวนที่คุณสวมใส่เพื่อเสริมดวงชะตาเรื่องการเงินนะคะต้องบอกเลยนะว่าต้องซื้อด้วยตัวเองเพราะว่าต้องใช้เงินตัวเองและที่สําคัญเงินที่ผู้ที่เกิดทั้ง7วันจะซื้อแหวนเพื่อเสริมดวงเนี่ยต้องเป็นเงินที่บริสุทธิ์อาจารย์พูดได้เลยนะถ้าสวมเนี่ยให้สวมเ่ยติดนิ้วไปก่อน14วันแรก ก็คือไม่ต้องอาบไม่ต้องถอดกลางคืนก็ไม่ต้องถอดอาบน้ําก็ไม่ต้องถอดนะคะ14วันแรกก่อนนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โลหะเหล่านี้นะคะไปอยู่ในเส้นขอบดวงชะตาเนี่ยจะทําให้กระตุ้นดวงชะตาและโลหะเหล่านี้จะส่งพลังค่ะทําให้นะคะเวลาที่เราเนี่ยจะมีรายจ่ายเรื่องการเงินเราจะได้มีสติมากขึ้นเวลาเราจะเป็นหนี้เป็นสินหรือใช้จ่ายหรือไปเจรจาเรื่องหนี้สินเนี่ยจะได้มีคนเมตตาคุณมากขึ้นนะคะและนี่คือกฎข้อที่4ี่ กฎข้อที่5ของการสวมแหวนให้รวยและสวมแหวนเพื่อปลดหนี้เราห้ามนําไปให้คนอื่นใส่ดังนั้นถ้าใครมีปัญหาทั้งเรื่องการเงินและปลดหนี้ให้ซื้อแหวนสองวงเพราะว่าในนะคะเคล็ดลับของอาจารย์ไม่ได้ใส่นิ้วเดียวกันอยู่แล้วดังนั้นให้ซื้อ2องวงนะและที่สำคัญอย่าให้คนอื่นสวมใส่แหวนของเราและเราต้องไม่เอาแหวนนั้นที่เราต้องการเสริมโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยไปสวมใส่นิ้วอื่นเด็ดขาด ดังนั้นนะคะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลย้ําความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่เชื่อเถคะ่ะลองทําดูก็ไม่เสียหายนะคะมีหลายท่านถามอาจารย์ถ้าสวมใส่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นผลเนี่ยออภายในกี่วันอาจจะเห็นผล90วันขึ้นไปนะแต่อย่างไรก็ดีลองทําไม่เสียหายนะคะ